ก็สวัสดีคุณครูแล้วก็นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะก็วันนี้รู้สึกเหมือนจะอึดอัดไหมอึดอัดไหมอึดแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรก่อนเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าจะถูกบีบบังคับหลายอย่างวันนี้คุณครูต้องยิ้มให้ได้แล้วเด็กล่ะมีข้อปฏิบัติบ้างไหมล่ะมีหรือไม่มีมีเด็กๆต้องตั้งใจเรียนไหมตั้งหรือไม่ตั้งตั้งต้องตั้งเด็กๆเอาขนมมาทานในห้องนี้ได้ไหมไม่ได้หรือมีใครแอบมีไหมมีแอบไหมมีใครแอบเอาขนมมาไม่มีมีได้ไหมถ้าใครแอบเอาขนมมารับรองสายตาพี่ๆส่งไปเนี่ยเห็นขนมก็จะหายวับไปกับตาถูกทำโทษเหรอป่าพี่เอาขนมไปกินหมดแต่แปลว่าเราเอาขนมมาทานในห้องเรียนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ทำเสียงดังโครงครามได้ไหมไม่ได้โดยเฉพาะห้องนี้นี่คุยแบบคุยระเบิดระเบ้อได้ไหมครูเห็นทำประจำเลยทำได้หรือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไมเราทำไม่ได้อ๋อสงสารเด็กปลายทางแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือสงสารเด็กปลายทางนั่นแหละหูชาหมดแล้วนอกจากเสียงครูจะดังแล้วเสียงพวกเราทำไมอีกดังกว่าเวลาเพื่อนตอบเนี่ยเราก็ทำไมตอบได้ไหมฟังได้ไหมได้เอาละค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เรากำหนดขึ้นมาเพราะว่าถ้านักเรียนตั้งใจเรียนนักเรียนไม่เสียงดังจนเกินไปจะทำไมคะทำไมจะเรียนรู้เรื่องไหมรู้เรื่องไปทางก็ฟังได้ยินสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อให้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียนเนี่ยมันเป็นไปอย่างราบรื่นสงบสุขคุณครูต้องมายืนตรงนี้นะคุณครูไปอยู่ตรงนู้นไม่ได้คุณครูจะเดินทั่วห้องไม่ได้มันก็เป็นกฎระเบียบเหมือนกันถ้าคุณครูเดินไปใครจะยุ่งวุ่นวายกับคุณครูอีกพี่ช่างกล้องผู้กำกับรายการโอ้โหนะแต่ทำไปเพื่ออะไรเพื่ออะไรก็ออกมาให้มันไม่ต้องเทคแล้วเทคอีกใช่ไหมให้มันดูดีสวยงามเอาล่ะอันนี้เป็นกฎหรือสิ่งที่เราช่วยกันกำหนดขึ้นมาใช่ไหมเอ่ยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะเข้าสู่กระบวนการที่อะไรที่มันต้องมีกฎระเบียบข้อบังคับจริงๆแล้วเด็กๆอยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับไหมอยู่หรือไม่อยู่อยู่ทุกวันนี้ตัดผมสั้นใส่ชุดเครื่องแบบวันไหนถ้าไม่ใส่มาเสียงก็จะดังขึ้นขยะโรงเรียนก็จะหายไปจะมีคนไปเก็บเยอะแยะใช่หรือเปล่าใช่ไหมใช่ใช่นะเด็กๆก็อยู่ในกฎระเบียบที่บ้านมีกฎระเบียบไหมมีแน่ใจเหรอคะแน่ใจไหนลองบอกซิอยู่ที่บ้านทานข้าวกี่โมง6 โมงต้องนั่งพร้อมกันที่โต๊ะอาหารใช่ไหมสองทุ่มไปไหนนอน2 ทุ่มนอนหรือทานข้าวนิชานอนถ้า2 ทุ่มทานข้าวใช่ไหมนิชาไม่ต้องแปลกใจเลย2 ทุ่มทานข้าวทุกสิ่งอย่างถูกสะสมไว้ในตัวนิชาหมดเลยตอนนอนเราควรจะทานข้าวตั้งแต่กี่โมง6 โมงไม่น่าจะเกินทุ่มเอาล่ะอันนี้เป็นกฎระเบียบทั้งนั้นเพื่ออะไรเพื่ออะไรครอบครัวมีความมีกฎระเบียบเพื่อคุมความประพฤติต้องคุมเลยเหรอฝึกระเบียบวินัยให้อยู่ด้วยกันอย่างไม่ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันในห้องเรียนห้องนี้เราก็ปฏิบัติตามกฎของห้องเพื่อเราก็จะได้อยู่กันสบายทั้ง3 ฝ่ายถูกไหมทั้งครูทั้งนักเรียนทั้งพี่ๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีกฎร่วมกันเด็กๆต้องปฏิบัติตามกฎไหมคะต้องใช่ไหมเอาละวันนี้เราก็จะเข้าสู่กฎระเบียบต่างๆทีนี้ลองมาดูภาพก่อน
เรามาดูภาพก่อนนะใครดีนะจะช่วยครูได้เมื่อกี้พิมพ์เป็นไงภาพนี้เป็นไงเอาไมค์ให้เพื่อนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะทำอะไรเอ่ยไม่สวมหมวกกันน็อกครับไม่สวมหมวกกันน็อกใช่ไหมอะไรอีกย้อนสอนครับย้อนสอนนักเรียนเข้าใจว่าย้อนสอนไหมเข้าใจเข้าใจระดับนี้เราต้องเข้าใจย้อนสอนแล้วอะไรอีกวิ่งช่องด่วนครับวิ่งช่องด่วนแปลว่าทั้ง3อย่างนี้ผิดไหมผิดครับผิดเพราะว่ามันเป็นกฎระเบียบเราจะทำอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บตอนนี้ต้องถูกจับเพราะมันผิดกฎจราจรถูกไหมแต่ตอนนี้ตำรวจไปเห็นก่อนถูกจับแต่ถ้าสมมุติว่าปฏิบัติแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นอ้าวสาวๆช่วยหน่อยสิ3ข้อวิ่งช่องด่วนไม่สวมหมวกนิรภัยย้อนสอน3คนเรียงมาเลยถ้าทำอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นอ้าวเริ่มตั้งแต่น้อง3คนค่ะ3คนเรียงมาเมื่อกี้เห็นโอ้โหเสียงกันลั่นเลยไม่รู้ไปทำอะไรมาอ้าวลองพูดสิถ้าเกิดวิ่งช่องด่วนหรือไม่สวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกหรือย้อนสอนมันจะเกิดอะไรขึ้นตามความคิดของเราอุบัติเหตุค่ะเกิดอุบัติเหตุเราจะเกิดอะไรขึ้นผิดกฎหมายค่ะผิดกฎหมายโดนจับปรับแล้วเกิดอะไรอีกอาจเสียชีวิตได้อาจเสียชีวิตได้ใช่ไหมใช่ต่อไปศิรินภาทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนค่ะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนอันนี้คือผลที่เกิดขึ้นแต่ถ้าสมมุติเขาไปตามทางปกติสิ่งเหล่านี้ที่พูดมาทั้ง3อย่างจะเกิดขึ้นไหมไม่เกิดชีวิตมันก็จะมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องมาเสียค่าปรับแล้วก็ต้องไม่ต้องเสียชีวิตถูกไหมคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนอันนี้คือสิ่งที่ถ้าเราปฏิบัติตามกฎจราจรเอาต่อไปแถวนี้คุณผู้ชายเอาละมีเยอะค่ะมีเยอะเพื่อนๆช่วยดูด้วยนะ เกิดอะไรขึ้นเรื่องของอะไรอีกการกระทำถูกหรือกระทำผิดกระทำผิดครับผิดเรื่องยาเสพติดหรืออะไรเรื่องอะไรเอ่ยหนีตำรวจครับหนีตำรวจทำไมไม่ให้ตำรวจจับคุมครับไม่ให้ตำรวจจับคุมแล้วก็หนีทำไมจอดในที่ห้ามจอดครับจอดในที่ห้ามจอดอ้าวเป็นยังไงจอดในที่ห้ามจอดอ้าวเพื่อนช่วยกันหันหน้ามายืนเรียงแถวยาวช่วยกันจะพูดอะไรก็ได้ช่วยกันให้ภาพนี้มันสมบูรณ์จะเกิดจอดในที่ห้ามจอดเป็นไงมันผิดกฎหมายค่ะมันผิดกฎหมายอ้าวต่อไปเป็นไงอีกมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างผู้อื่นอาจจะเดือดร้อนผู้อื่นอาจจะเดือดร้อนเดือดร้อนทีเดียวแหละไม่อาจจะใช่ไหมทำให้คนอื่นเดือดร้อนต่อไปรถติดค่ะรถติดคนอื่นเดือดร้อนรถติดทำให้ถูกผู้อื่นว่าได้ค่ะ
ทำให้ถูกผู้อื่นว่าได้เออเข้าใจผู้อื่นว่าได้โอ้โหนี่ข้อหาแบบน้อยมากเลยนะแบบกล่าวหาได้น้อยมากเลยทำให้ผู้อื่นว่าได้ยอมไหมให้ผู้อื่นว่าได้ยอมไหมยอม ที่สำคัญคือมันผิดกฎหมายมันสร้างความเดือดร้อนแล้วก็มันก็เสียเวลานักเรียนเห็นไหมมันเสียเวลามันวุ่นวายไปหมดอ้าวต่อไปคุณคราวนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้ข้อมูลหรือเปล่าอ้าวคุณเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเกี่ยวเรื่องอะไรทุกคนเห็นเหมือนกันหมดอ่านแล้วเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะอ่านแล้วได้ความว่าจ่ายค่าปรับข้อ5ขับเร็วเกินกำหนดครับใช่ไหมจ่ายหรือยังเขาโดนใบสั่งแต่ตัวเขาได้ไปทำไหมไม่ทำไม่ได้ทำบ้านเขาอยู่ไหนอยู่ไกลมากเลยประจวบคีรีขันธ์แต่จริงๆแล้วหน่วยงานที่ส่งใบสั่งมาอยู่ไหนเมืองสุรินทร์อันนี้ก็งงกันไปงงกันไปเอ๊ไม่ได้ไปผิดหรือถูกแต่เนี้ยอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจราจรอ้าวเป็นไงข้อนี้เป็นยังไงภาพนี้เป็นไงไม่ใช่ข้อนี้ภาพนี้ขับรถเร็วเกินกำหนดค่ะอ๋อเขาขับรถเร็วกำหนดอ่ะของข้างหน้าว่าได้ใบสั่งทั้งที่ไม่ได้ทำค่ะเออได้ใบสั่งทั้งที่ไม่ได้ทำข้อมูลมันผิดพลาดกันได้ใช่ไหมอันนี้เราเคยประสบเราเห็นในข่าวกันบ่อยๆอ่ะใหม่นะต่อไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยหือเตือนประชาชนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะใบรับรองแพทย์เอาใหม่นะเอาใหม่อะไรเกี่ยวกับอะไรสั่งปิดอาคารเพราะว่าอาคารเป็นยังไงผิดสัญญาหลายข้อมันล้วนแต่เป็นคดีความที่ให้นักเรียนดูเนี่ยล้วนแต่เป็นคดีความเพราะเป็นความผิดที่เราไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับซึ่งความผิดทั้งหลายเหล่านี้มันก็จะมีผลเสียนะมันจะมีผลเสียไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจราจรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดตลาดซึ่งก็ต้องมีกฎระเบียบข้อบังคับนักเรียนจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวตั้งหลายข่าวเรื่องราวที่เกี่ยวเรื่องของการตั้งตลาดแล้วเกิดอะไรนะเกิดความรำคาญในที่ที่ติดกับบ้านเรือนมากจนเกินไปทำให้ไม่สามารถสัญจรได้สะดวกมันก็ผิดกฎผิดระเบียบอันนี้เป็นเรื่องราวที่ผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นหรือในขณะเดียวกันในเรื่องของความผิดในเรื่องของการค้าขายในเรื่องของการโฆษณาขายสินค้านะคะถ้ามันผิดมันก็จะมีโทษให้นักเรียนดูว่ามีโทษทำความผิดแล้วมันจะมีโทษไม่ว่ากรณีใดๆถ้าเป็นกฎหมายเป็นข้อบังคับเมื่อผิดแล้วต้องมีโทษแต่โทษนั้นจะหนักหรือเบาจะเป็นจำคุกหรือจะเป็นปรับก็แล้วแต่โทษที่เกิดขึ้นเขาทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรทำไมต้องมีโทษเมื่อกี้ทำอะไรนะรถวิ่งช่องด่วนไม่สวมหมวกใช่ไหมตัวนักเรียนเองผู้ปกครองเคยโดนไหมไม่สวมหมวกไม่เคยเพราะไม่ทำผิดถูกปรับไหมมีใบขับขี่ไหมมีเคยถูกปรับบ้างไหมไม่เคยได้ยินเสียงเคยหรือไม่เคยทำไมเขาอยากได้เงินเราใช่ไหมใช่เขาอยากได้เงินเราใช่ไหมใช่ไม่ใช่เขาทำเพื่ออะไรทำไมต้องมีโทษทำเพื่อหน้าที่หน้าที่นั้นทำเพื่ออะไรเนี่ยทำไมต้องจำคุกทำไมต้องปรับเพื่ออะไรให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ไม่มีใบขับขี่ก็ต้องจับถูกไหมเออแล้วทำเพื่ออะไรทำไมต้องจับจับแล้วเอาไปไว้ในคุกโอ้โหคุกแน่นเลยช่วยอะไรคะช่วยใครเขาช่วยใครช่วยพวกเราทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละถ้ามีคนทำผิดเยอะๆเราจะมีความสุขไหมไม่มีเพราะนั้นการลงโทษทำให้เออเป็นเยี่ยงอย่างเกิดความหลับจำจะได้ไม่ทำผิดอีกจะทำผิดก็กลัวนี่โทษนี้จำคุกเท่าไหร่อยู่ในคุกสบายไหมล่ะโอ้นอนห้องแคบๆโอ้ยไม่ไหวเพราะนั้นได้ยินคำว่าคุกนี่ชอบหรือไม่ชอบไม่มีใครชอบไม่มีใครอยากได้เลยเพราะนั้นตรงนี้กฎระเบียบเหล่านี้เป็นกฎระเบียบที่ทำขึ้นเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรถ้าสมมติว่ามีแต่โจรมีแต่ขโมยนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดไม่มีการจับไม่มีการจับใครจะจอดรถตรงไหนก็ได้ใครจะปาดซ้ายปาดขวาได้หมดเลยมันเป็นยังไงสังคมเป็นยังไงที่เราอยู่กันเป็นยังไงเอายกตัวอย่างง่ายๆในห้องเนี้ยใครจะกินก็ได้ใครจะคุยก็ได้ใครจะเล่นก็ได้เออใช่รับรองห้องนี้จะเป็นยังไงเออวุ่นวายไม่มีที่จะยืนครูก็คงจะเสียงแห้งกว่านี้นะคงจะหายหน้าหายตาไปแล้วอยู่ด้วยกันมีความสุขไหมมีมากเลยเหรอมีหรือไม่มีไม่มีมันก็ย่อมเกิดความวุ่นวายเพราะนั้นกฎระเบียบข้อบังคับเหล่านี้สำคัญไหมสำคัญนะง่ายๆเนี่ยยกตัวอย่างไกลๆนักเรียนไม่รู้แต่ถ้าอยู่ในห้องเรียนต่างคนต่างทำได้ทุกอย่างแทนคุณอยากจะทำได้เออศิลดานัยอยากจะเตะบอลในห้องเตะได้เออคุณพิมพ์อยากจะเล่นอะไรดนตรีเห็นร้องเพลงอยู่เป็นประจำทำได้ไหมเออให้ทำหมดเลยใครอยากทำอะไรก็ทำห้องเรียนนี้จะมีความสุขไหมจะวุ่นวายหรือเปล่าจะเรียนได้ไหมความเป็นระเบียบในห้องจะมีไหมผนังห้องจะสะอาดแบบนี้ไหมไม่เพราะนั้นแต่ถ้าเราทุกคนต้องทำไมต้องปฏิบัติตามกฎของห้องห้ามนำอาหารเข้ามาตั้งใจเรียนอย่าเล่นนะอย่าคุยเสียงดังบทลงโทษมีไหมปรับไม่เกิน 1,000 บาทเลยไหมไม่ใช่บทลงโทษมีไม่มีมีโอ้โหคุณครูมีถุงอยู่ใบหนึ่งไปเลยเก็บขยะมาให้เต็มถุงเลยเนี่ยสบายโรงเรียนสะอาดเลยใช่หรือเปล่าเพราะนั้นใครอยากเก็บขยะเต็มถุงบ้างห้องนี้มีไหมไม่มีอันนั้นคือกฎบทลงโทษถูกหรือเปล่าเพราะนั้นทุกคนก็ไม่ทำในห้องเรียนนี้ก็เรียบร้อยถูกไหมเอ่ยบรรยากาศการเรียนก็สะดวกสบายไม่มีใครร้องเพลงไม่มีใครคุยเสียงดังไม่มีใครเอาขนมมาทานในห้องก็จะอยู่กันอย่างสะดวกสบายอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญทำให้เรามีอะไรเกิดขึ้นมามีอะไรมีกฎหมายขึ้นมานะมีกฎหมายขึ้นมาทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยคุณครูจะให้เด็กๆ ดูใบงานที่เด็กๆมีประกอบด้วยนะใบงานที่01นะคะใบงานที่01ความหมายและความสำคัญและประโยชน์ของกฎหมายลองดูนะคะใบงานที่01ที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี้ยก็จะเป็นนี้เรื่องนี้ให้ดูประกอบนะให้ดูประกอบเป็นใบงานที่01นะคะความสำคัญแล้วก็ประโยชน์ของกฎหมายนักเรียนปลายทางก็จะได้ตามทันได้ตรงนี้อ้าวทีนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วคุณครูก็อยากจะให้เด็กๆช่วยกันคิดเพราะนั้นไอ้กฎที่เราสร้างขึ้นมาที่เราเรียกว่ากฎระเบียบข้อบังคับถ้าเป็นสังคมส่วนใหญ่โดยรวมเราก็จะเรียกว่ากฎหมายเพราะฉะนั้นกฎหมายมันจะหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรกฎระเบียบข้อบังคับมีบทลงโทษไหม
มีเขาทำขึ้นเพื่ออะไรควบคุมความประพฤติเลยฝึกระเบียบวินัยไหมฝึกหรือไม่ฝึกฝึกด้วยแล้วสุดท้ายเลยคืออะไรอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะมีความสุขเอาละอันนี้คือความหมายเอาอ่านพร้อมๆกัน1 2 3อันนี้คือที่มาอันนี้คือความหมายนะเหมือนที่ครูยกตัวอย่างให้ดูสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องสร้างกฎระเบียบด้วยกันซึ่งกฎหมายเนี่ยที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นคนสร้างขึ้นนะเพื่อที่จะวางเป็นกรอบเป็นแนวในการปฏิบัติที่จะทำให้เราเนี่ยทำไมคะปฏิบัติไปในตามในทางแนวเดียวกันถ้าทำอย่างนี้ถ้าไม่ทำมันก็จะมีความผิดความผิดนี้ก็จะถูกลงโทษตามที่กฎหมายกำหนดแล้วแต่ว่าจะมากหรือจะน้อยนะจะหนักหรือจะเบาเพราะนั้นนักเรียนคิดว่ากฎหมายสำคัญไหมสำคัญสำคัญถ้าไม่มีกฎหมายเป็นไงคิดไม่ออกถ้าไม่มีระเบียบของห้องเป็นไงห้องวุ่นวายสะอาดไหมห้องน่าจะสะอาดไหมไม่สะอาดไม่สะอาดเธอมีระเบียบอยู่เวรประจำวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ต้องทำความสะอาดเช้าและเย็นทำไหมถ้าไม่ทำขึ้นมาวันไหนเป็นยังไงรกไหมรกห้องรกอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นหรือความไม่เป็นระเบียบในสังคมและเราก็จะดูแลกันยากอันนี้คือกฎหมายทีนี้ลองมาดูกฎหมายความสำคัญของกฎหมายกฎหมายสำคัญอย่างไรคุณครูมีกระดาษใบเล็กๆให้เขียนเลยคนละใบความสำคัญของกฎหมายความรู้หรือใบความรู้ที่นักเรียนมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นใบความรู้ของสื่อ60พรรษาหรือในหนังสือแบบเรียนของนักเรียนที่มีอยู่นะคะก็สามารถที่จะช่วยได้เพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลต่างๆให้นักเรียนเปิดดูเองความสำคัญของกฎหมายเขียนมาเป็นข้อๆคนละ1ข้อเมื่อกี้กลุ่มไหนยังไม่ได้ตอบคะกลุ่มไหนริมนู้นใช่ไหมความสำคัญของกฎหมายกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วจะเริ่มตรงไหนดีเริ่มตรงไหนดีกลุ่มกลางนี่เลยนะเหรอคะเอาริมดีกว่าตรงริมตรงกลุ่มนั้นคนเยอะดีกลุ่มริมเอาเสียงก่อนดีไหมเอาเสียงก่อนดีกว่านะเขียนแล้วอ่านตามที่นักเรียนเขียนเลยอ่านตามที่นักเรียนเขียนไว้เอาริมนะเตรียมตัวใครก่อนเอาเรียงจากริมสุดอ
อ้าวเครื่องมืออยู่ไหนเอ่ยให้เพื่อนริมสุดผู้หญิงก่อนลูกผู้หญิงริมนู้นริมนู้นริมนู้นโอ้ผู้ชายอย่าใจร้อนอ้าวตอบที่เขียนตามที่เขียนว่าทำให้สังคมไม่วุ่นวายมีระเบียบวินัยอะไรนะเดี๋ยวเอาใหม่สิพูดใหม่ทำให้สังคมไม่วุ่นวายและมีระเบียบวินัยเอาต่อไปทำให้สังคมมีระเบียบเรียบร้อยไม่วุ่นวายค่ะทำให้สังคมมีระเบียบเรียบร้อยไม่วุ่นวายเหมือนกันไหมสองข้อนั้นเอาคล้ายๆกันเหมือนกันทีเดียวละเอาฝึกวินัยในสังคมเพื่อให้สังคมสงบสุขเพื่อให้สังคมสงบสุขฝึกวินัยในสังคมเพื่อให้สังคมสงบสุขและไม่ให้สังคมเดือดร้อนไม่ให้สังคมเดือดร้อนฝึกความเป็นระเบียบเรียบร้อยฝึกความเป็นระเบียบเรียบร้อยกฎหมายเนี่ยนะอ้าวเพื่อควบคุมการกระทำของบุคคลให้อยู่ในระเบียบเพื่อควบคุมการกระทำให้อยู่ในระเบียบต่อไปนู่นนู่นนู่นฝึกให้มีนิสัยทัศน์ที่ดีค่ะฝึกให้มีอะไรนะวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ที่ดีทำให้ประเทศมีระเบียบวินัยครับทำให้ประเทศมีระเบียบวินัยผู้คนในประเทศเราเนี่ยนะต้องเป็นผู้คนอ่ะมีระเบียบวินัยไม่ทำผิดกฎหมายครับไม่ทำผิดไม่ทำผิดพอยังใครมีนอกเหนือจากนี้แถวกลางใครมีนอกเหนือจากนี้คะอ้าวส่งมาคุณแทนคุณตอบไหมไม่ตอบมีคนอยากตอบแตกต่างตอบว่าทำให้ประชาชนมีความประพฤติที่ดีค่ะประชาชนมีความประพฤติที่ดีหมดหรือยังใครอยากตอบอีกมีไหมไม่มีมีหรือไม่มีฝั่งนู้นว่าไงคนบ้านไกลว่าไงมีไหมไม่มีนะคนที่หนีน้ำมาว่าไงตอบก็ได้โอ้โหพร้อมตอบอีกต่างหากอ้าวเราให้สิทธิ์ตอบเขาหนีน้ำมาตอบว่าเพื่อเกิดความสามัคคีค่ะเพื่อให้เกิดความสามัคคีความสามัคคีนี่ดีไหมดีดีเดี๋ยวเราลองไปดูปรบมือให้เพื่อนทั้งหมดก่อนพยายามตั้งใจตอบนะลองมาดูข้อที่หนึ่งนี้ใช่ไหมอ่านพร้อมกันข้อหนึ่งกฎหมายส่วนใหญ่เนี่ยเราตอบข้อนี้ใช่เปล่าใช่ใช่นะข้อนี้นะทุกคนยอมรับเหมือนกันหมดต่อไปความสำคัญของกฎหมายอยู่ตรงนี้มีมาให้แล้วต้องทำตามถ้าไม่ทำตามต้องรับโทษต้องไปตามเอาตัวมาลงโทษให้ได้ใช่ไหมเราจะเห็นข่าวเยอะแยะมากมายนะอันนี้คือความสำคัญของกฎหมายแล้วก็อะไรข้อ3กฎหมายก็ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมการที่เราอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากต้องมีความเท่าเทียมกันต้องมีความเป็นธรรมในทุกๆเรื่องถูกไหมเพราะนั้นอะไรจะทำได้ก็ต้องเป็นกฎข้อบังคับที่เราต้องทำโดยเสมอภาคกันทุกคนไม่เว้นใช่ไหมคะถ้าใครนำอาหารมาในห้องนี้ก็จะถูกเก็บขยะ100ชิ้นไม่ว่าใครก็ตามถ้าปฏิบัติแบบนั้นเพราะนั้นเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกคนเสมอภาคกัน
รวมทั้งข้อ1ข้อ2และมาถึงข้อ3ต่อไปกฎหมายเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนักเรียนลองคิดดูถ้าสมมุติเราเป็นคนที่ขยันตั้งใจนะเป็นนักเรียนที่มีความตั้งใจเรียนดีประพฤติดีแต่เผอิญอยู่มาวันหนึ่งขณะที่เรากำลังเดินอยู่บนท้องถนนมีใครก็ไม่รู้ขับรถอะไรสวนเขาเรียกอะไรย้อนสอนใช่ไหมเรากำลังเดินอยู่ทำไมเป็นยังไงเลยโคลมตายยังไม่ตายยังไม่ตายแค่โคลมลงไปโอ้ยเป็นไงเลยขาหักสองท่อนเลยสองขาเลยเพราะฉะนั้นข้อที่สามเนี่ยไอ้ข้อที่สี่เนี่ยมันจะเข้าข้อนี้ถ้าเขาไม่ย้อนสอนเนี่ยเราก็จะเป็นนักเรียนที่ขาไม่หักไม่ต้องหยุดเรียนหลายวันไม่ต้องหยุดเรียนเป็นเดือนสองเดือนเราก็จะเรียนทันเพื่อนพัฒนาไปตามนั้นถ้าเกิดโชคร้ายเป็นไงมันไม่ต้องเสียชีวิตหรอกแค่สมองเราก็จะเหมือนเพื่อนเขาไม่ล่ะเราพัฒนาต่อได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นกฎต่างๆระเบียบต่างๆที่ถูกกำหนดขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขการเบียดเบียนกันอย่างนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นกฎหมายก็เป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอันนี้แค่ยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องเดียวนะยังรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดด้วยถูกไหมคะยาเสพติดก็มันก็จะถ้าใครเสพติดก็จะพัฒนาชีวิตได้ไหมไม่ได้อันนี้ก็เกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือความสำคัญของกฎหมายทุกคนต้องปฏิบัติตามถ้าใครไม่ปฏิบัติตามมีความผิดมีบทลงโทษนะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อก่อให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขคราวหน้าเราจะพบกันในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับจราจรไฟเขียวไฟแดงนั่นน่ะอะไรของพวกเราทางม้าลายเจอกันนะวันนี้หมดเวลาค่ะสวัสดีค่ะ